ออมสินเพิ่งเปิดตัวเงินฝากดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด4.5แล้วก็10ด้วยในมหกรรมการออมป e ี65 คณมิไทยบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สภาพสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะคะธนาคารได้ขยายบทบาทการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเพื่อเป้าหมายต่างๆซึ่งรวมถึงการวางแผนการ,กรเกษียณด้วยเพราะฉะนั้นการออกนวัตกรรมเงินฝากนะคะเป็นสิ่งสําคัญเลยผู้ฝากจะได้รับสิทธิประโยชน์มากเป็นพิเศษได้แก่เงินฝากาเผื่อเรียกการ,การ,กรเกษียณ7ปีแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือน ันนี้เราจะมาดูตัวเลขกันนะคะว่าคนไทยมีเงินออมมากน้อยแค่ไหนนะกับคนบางกลุ่มโดยเฉพาะอย่างกลุ่มดิฉันเนี่ยคน <c oughs> ทางานถามจริงะถ้าหากวางแผนจะ,กะเกษียณนะคุณลลิตา <c oughs> ตอนนี้เนี่ยยังได้เงินที่เก็บไว้ตอนกเกษียณยังไม่ถึงครึ่งเลยการออมเลยต้องอาศัยวินัยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันออ,อมแห่งชาติ <c oughs> นะคะแล้วก็ทุกๆปีเลยค่ะเพราะว่าทางธนาคารออมสินเนี่ยเขาก็จะมีการ <c oughs> โปรโมทเรื่องของการเออมการแจกต่างๆเขาเปิดตัวดอกเบี้ยเงินฝาก แลวนี่คืออะไรคะกระปุกอมสินกระปุกอมสิน <S 2> <S 2> ของรนาคารบบอมสินนะคะปีนี้อันนี้คือแบบจะเป็นเล็กๆน่ารักหน่อยถ้าหากใครเนี่ยนะคะ,คะไป ฝากธนาคารออมสินนะเปิดเป็นชงบัญชีเลยเด็กๆเนี่ยน, <ๆๆ S 1> นะคะ,คะก็ธนาคารออมสินเขาก็จะแจกนี่เราเห็นว่าตอนนี้ออมสินเพิ่งเปิดตัวเงินฝากดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด4.5แล้วก็10ด้วยในมหกรรมการออมปี65ค่ะคำถ,ถามสําคัญก็คือว่ามาดูสิคะว่าตัวเลขสําหรับคนไทยที่มีเงินออมเนี่ยมากน้อยแค่ไหนก็เอาตัวเลขล่าสุด มาให้ทุณผู้ชมได้ดูเลยล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นอของเดือนสิงหาคมอันนี้เป็นสถิติเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยอันนี้เอาเดือนแค่เดือนสิงหาคมและล่าสุดคือเดือนสิงหาคมนะคะ จำนวนบัญชีเงินฝากเนี่ยที่ไม่เกิน5 0 0 0มื่นเนี่ยนะคะเยอะมากออมทรัพย์เนี่ยอยู่ที่96ล้านบัญชีคนหนึ่งมีอีกหลายบัญชีะะเปิดหลายบัญชีก็มีะนะคะรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณสัก3 0 0แสนกว่าล้านบาทค่ะนี่ทางทีมงานคิดเฉลี่ยมาให้เลยเฉลีย่ยต่อบัญชี4 0 0พกับอีก4ี่บาทต่อบัญชีไอ้นี่ที่ดิฉันเด็แอบยิ้มเนี่ยดิฉันอยู่ในฝั่งนี้ดิฉันน้องคุณไม่น่าจะอยู่ในเงินฝากเฉลี่ยนี้หรอกแต่ว่าเชื่อเลยค่ะว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็คือว่าแน่นอนว่าอยู่ในเกณฑประมาณ ประมาณ96ล้านยังดีกว่าไม่ออมนะคะยังดีกว่าไม่มีบัญชีเมเงินฝากนะคะห้าหมื่นถึง1 0 0 0แสนบาทมีจำนวนบัญชี3ล้านคือจะไปอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยไม่เกิน5 0า0 0ื่นเนี่ยนะคะเดินชนเดือนไม่เกิน1 0 0 0 0แสนก็จะอยู่ที่3ล้าน ,00 0 0กว่าบัญชีอันนี้เฉลี่ยออกมาเนี่ยสองแสนกว่าล้านบาทเงินฝากเฉลี่ยต่อบัญชีก็ประมาณเจ็ดหมื่นนะคะมาถึง200,000ไม่เกิน200,000เฉลี่ยไม่เกินประมาณสัก หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทนี่ก็มีประมาณ3ล้านหัวบัญชีพอจะเห็นภาพแล้วเนี่ยนะคะว่าคนไทยมีเงินออมมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นหนึ่งในตัวเลขของการออมที่จะดึงดูดใจที่จะไปแบบว่ารู้สึกว่าเงินที่เราฝากไว้เนี่ยมันจะคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนมันต้องไปดูเรื่องของดอกเบี้ยใช่จริงๆกูว่ไลน์นีเมื่อกี้คือให้ดูเฉพาะเรงตั้งแต่ไม่เกิน5 0,000ใช่ไหมคะจนถึงประมาณ1ล้านจริงๆ่ะเรามียอดคนที่เงินมีเงินฝากแบบ 10ล้านร้อยล้าน500ล้านอันนี้ก็เยอะนะคะแต่ก็ถ้าเทียบกันแล้วคือน้อยกว่าค,คนที่ต่ํากว่า50,000ื่นนะคะ500ล้านบาทขึ้นไปนี้อยู่ที่ประมาณ1,000บัญชีเท่านั้นเองค่ะสําสหรับทางอมสินนะคะเขาก็มีการเปิดตัวเงินฝากที่ว่าสำหรับเงินออมยามเกษียณให้ทุกทได้ดูอ่ะคุณวิทยัยรัตนากรผู้อนการธนาคารอมสินเนี่ยที่เน้นบอกว่าธนาคารอมสินเนี่ยจะเป็นโซเชียลแบงก์เนี่ย คุณวิไทยบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สภาพสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์นะคะธนาคารได้ขยายบทบาทการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเพื่อเป้าหมายต่างๆซึ่งรวมถึงการวางแผนการเกษียณด้วยเพราะฉะนั้นการออกนวัตรกรรมเงินฝากนะคะเป็นสิ่งสําคัญเลยผู้ฝากจะได้รับสิทธิประโยชน์มากเป็นพิเศษได้แก่เงินฝากเผื่อเรียกการเกษียณ7ปีแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนนะคะมาดูรายละเอียดกันนะคะ สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกการเกษียณเจปีเป็นเงินฝากระยะยาวนะคะรับฝากเจปีสําหรับเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณคุณผู้ชมและฝากขั้นต่ําแค่1,000บาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทอัตราดอกเบี้ยเป็นขั้นบันไดค่ะสูงสุด10เอร์ซนต่อปีปีที่7อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย3.2 1อร์ซต่อปีนะคะซึ่งตรงนี้ไม่เสียภาษีค่ะก็เทียบเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากประจำา3.7%เปอร์เซนต่อปีนะคะ อันนี้คือแบบ7ปีนะคะสำหรับเพื่อการเกษียณอีกอันนึงคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนนะคะระยะเวลาฝากก็คือ13เดือนคุณผู้ชมรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลทุกประเภทเปิดบัญชีขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาทไม่จำกัดวงเงินฝากส่วนอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันไดนะคะสูงสุด4.5%ค่ะโดยที่เดือนที่1-6เนี่ย ก็จะต่ำหน่อยอยู่ที่0.75%ต่อปีพอหลังจากนั้นเดือนที่7ถึง12% 1%ต่อปีและเดือนที่13เดือนสุดท้ายรับไปเลยค่ะดอกเบี้ย4.5%ต่อปีก็เฉลี่ยอัตราดอกเบเี้ยอยู่ที่ประมาณ1.15%ต่อปีนะคะ ค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเรื่องของการออมเงินนะคะที่นํามาฝากคุณผู้ชมทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเดี๋ยวทางกรงงก็จะมีการประชุมกันเพื่อที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกออมสินเป็นโซเชียลแบงก์เนี่ยก็บอกว่าในงานนี้เนี่ยมีนักข่าวถามพูดถึงเรื่องอาจะตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ไว้นานมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยกำลังมีปัญหาโดยเฉพาะ SME คุณวิทัไทยก็ตอบแบบนี้บอกว่าออมสินเนี่ยจะตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ให้นานที่สุด หากสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ก็จะพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากด้วยคือส่วนทางเลยตอนนี้คือถ้าหากมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากกรงงแบงก์ส่วนใหญ่ก็จะขึ้นทั้งสองขานะคะ,คะแต่คุณวิทยบอกว่าขากู้เนี่ยตรึงตรึงแล้วขาฝากเนี่ยจะขึ้น<อ>นะคะ อย่างไรก็ตามเนจะประเมินอีกครั้งหนึ่งนะคะตามผลของกรงงที่มีการประชุมกันออกมาแล้วก็รวมทั้งดูสถาบันการเงินคู่แข่งด้วยซึ่งหากทั้งแบงชาติเนี่ยมีการปรับขึ้นสัก0.25หรือ0.5เนี่ยออมสินจะตรึงอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ไว้ปัจจุบันออมสินมีลูกค้าเงินฝากประมาณ22-23ล้านคนส่วนลูกค้าเงินกู้มีอยู่ประมาณ6ล้านคนหลายคนบอกว่านี้จะทําอย่างไรคุณพิไทยก็เลยบอกว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขาที่ฝากเนี่ยมันเป็นรายจ่ายของธนาคารคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการนําเงินที่ได้กําไรจากการกู้เงินที่แบบว่าเป็นดอกเบี้ยการกู้เนี่ยมาช่วยนะคะสำหรับผู้กู้อีกทีหนึ่งใ,<ช>ในการคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้นี่คือว่าเป็นการคือแบงก์จะกําไรน้อยลงสรุปง่ายๆคือจะกําไรน้อยลงแต่ว่าจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคน<ช>ที่เป็นลูกค้าของธนาคารได้นั่นเอง